สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูป,ปอมนะครับในวันนี้วันอังคารที่24มกราคมแล้วกำลังจะหมดเดือนมกราแล้วนะครับพอดีโทษดีเมื่อกี้มันม,มีมีติดขัดไลฟ์อันที่แล้วที่ครูป,ปอมเปิดไว้ยังนับเวลาถอยหลังอยู่ดีมันค้างก็เลยต้องต้องมากดไลฟ์อันใหม่ขอโทษด,ด้วยมีความขัดข้องเล็กน้อยนะครับโอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าอ่าก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้ครูป,ปอมจะเอาโอเน็เข้ามา เหลือกี่วันแล้เหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับเพราะวันีวันที่24เราสอบ18เดือนหน้าถูกไหมเหลือแค่ประมาณ3อาทิตย์กว่าเท่านั้นเองก็จะถึงวันสอบโอเนตของน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครูป,ปอมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังอะไรอะ่ะเรียกอะไระกําลังช็อกกับมื่อวานใช่ไหมครูป,ปอมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเขาเบอกว่าะจะประกาศสสสว่าะจะประกาศคะแนน9วิชาสามัญวันพรุ่งนี้วันพุธที่25 แต่ปรากฏเมื่อวันตอนเย็นโหออกเฉยเลยคะแนนมาแบบว่าทุกอย่างแบบครูป,ปอมอุตสาเตรียมเรื่องโอเนเตรียมอะไรไว้จะลงหน้าเพจนะกลายเป็นแบบโหเรื่องคะแนนก้าวิชาสามาัญมาตีหมดเลยเป็นไงยังยังทําใจกันไม่ได้ทใจสิดีใจกันเสร็จแล้วยังกับคะแนนไปไงเออคะแนนเป็นยังไงเล่าให้ครูปอมฟังบ้างสิว่าคะแนนก้าวิชาสามัญเอาทุกวิชาเลยวิชาอะไรก็ได้จะเลขจะ ภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้เล่าให้ครูปองฟังหน่อยในคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงพอใจไหมอ่าโอเคไหมหรืออย่างนี้ดีกว่าครับอย่างนี้ดีกว่าเล่นกันนิดหนึ่งคะแนน9วิชาสามพันเป็นยังไงบ้างถ้าเยี่ยมเลยถูกใจโหได้คะแนนเยอะกว่าที่คิดกดหัวใจเลยเอ่ะรัวๆเลยนะครับรัวๆเลยถ้าออกมาก็โอนะเออก็ก็น่าจะได้เท่านี้ตามที่คาดหวังไว้อยู่แล้วกด หัวเราะหน้ายิ้มให้ครูปอมนะแต่ถ้าใครบอกว่าคะแนนออกอย่างนี้ลาก่อยฉันไม่ไหวแล้วกดร้องไห้ให้ดูหน่อยซิว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างอ่ะเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วระหว่างที่กำลังรอเพื่อนๆนะครับหืมหน่าร้องไห้เพียบเลยหมายความว่ายัางไงเนี่ยเออ,เอ,อทุกวิชาเลยวิชาไหนก็ได้ใครสอบเลขใครอะไรก็บอกครูปอมหน่อยว่าผลเป็นยังไงบ้างพอใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าในส่วนของของคณิต1คณิตหนึ่งเนี่ยคะแนนเฉลีย่ยจะอยู่ที่24กว่าลดลงนะปีที่แล้วเนี่ย28กว่าเลยลดลงพอสมควรเลยอมีน้องเข้ามาทักทายกันแล้วน้องแบมบูสวัสดีครับเป็นไงคะแนนเ,น,น,นเป็นไงคะแนนเป็นไงบอกครูป,ปอมไหนซิน้องอยู่ม .6 ไหมไหนคะแนนไม่ครูป,ปอมยังไม่เห็นหัวใจสักดวงเลยอะ่ะไม่มีใครเยี่ยมเลยเหรอ เดาว่าคะแนนออกมาดีงามมากๆเกินที่เกินที่พวกเราหวังไว้อะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าเนี่ยเจอแต่แบบลากก่อยลากก่อยทั้งนั้นเลยก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับอย่าเพิ่งเสียใจคือตอนนี้เราต้องมุ่งมั่นคือเสียใจได้เมื่อวานเสียใจวันนี้เสียใจครึ่งวันพอละหลังจากนี้ห้ามเสียใจเพราะเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วอย่าลืมนะวิชาสามัญผ่านไปละเราไม่มีโอกาสแก้ตัวในในปีนี้เพราะบีสอบแค่ครั้งเดียวแต่ว่า แกดแพทยังมีรอบ2 One t ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นต่อไปนะครับห้ามเสียสมาธิห้ามแกวง่งห้ามอะไรเด็ดขาดเลยเสียใจได้แต่เราต้องสู้ต่อเพราะยังมีโอกาสให้เราแก้ตัวกับแกดแพดกับแอดมิชชั่อีกเพรันเราจะต้องทำา o n t กับแกดแพดให้ดีที่สุดอ่าทีนี้สําหรับวันนี้ครับสําหรับวันนี้ไม่มีใครกล้าคอมเมนต์บอกครูป,ปอมเลยว่าคะแนนเป็นยังไงบ้าง สำหรับวันนี้แน่นอนตามที่ครูปอมบอกเอาไว้ก็คือจะเอาเรื่องของโอเนในบทสถิติมาสอนน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะเป็นอันดับ2รองจากลำดับอนุก,กรมอันนี้ครูปอมเคยพูดได้ฟังแล้ในไลฟ์ครั้งก่อนๆหน้านี้นะแล้วก็สถิติเนี่ยเก็บคะแนนได้ง่ายเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่ คือเน้นความรอบคอบในการคิดเลขเน้นความรอบคอบในการใช้สูตรจาสูตรท่องสูตรฝึกใช้สูตรไปแล้วก็จะเก็บคะแนนได้เลยอย่างปีล่าสุดปี5 9เก้าข้อสอบชุดล่าสุดนี่สถิติก็ออกมา7ข้อเลยนะน้อยกว่าลําดับนุกรมข้อเดียวเองลําดับนุกรมนี่ดข้อเพราะฉะนั้นบทน,นี้สําคัญดังนั้นตอนนี้นะน้องมหจะต้องดูโจทย์ดูตามครูป,ปอมต้องเข้าใจต้องทําได้น้องมหที่กําลังเรียนอยู่มาดูไว้เลย เพราะมันออกแค่เลขหลกัเเลหลกเท่านั้นเองสถิติแค่เลขหลักเท่านั้นเองสำหรับโอเนซึ่งน้องมองห้าก็ดีไม่ดีทดําทได้ด้วยซ้ำทได้ด้วยซ้ำเพราะกําลังเรียนอยู่พอดีเลยโอเคไหมก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ครูปอมจะเอามาให้ดูอ่ามีน้องๆเข้ามาทักทายน้องไม่ไมไมมิ้นพาลินีสู้ซูน้องบมบูคะแน boo, น,นไม่ดีเลยน้องนนสวัสดีครับพิริยาเสียาจจังเน็ตที่บ้านไม่เอื้อมหน่วยอไม่เป็นไรก็ ลองดูมีโอกาสก็ดูถ้าไม่มีโอกาสแบบว่าอินเทอร์เน็ตไม่ไหวก็กลับมาดูย้อนหลังได้ไลฟ์ครูปอมไม่ลบนะโอเคในส่วนของโอเนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติเรามาดูอย่างแรกครูป,ปอมเอ,เอาแนวก่อนดีกว่าว่าข้อสอบออกอะไรบ้างสําหรับเรื่องสถิตินะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกทั้งหมดที่เราเรียนนะอย่างเช่นเรื่องแบบ แผนภาพกล่องอย่างเงี้ยเราก็เรียนแต่มันก็ไม่มีนะไม่ออกไม่ได้ไม่ได้เอามาออกข้อสอบในโอเน็ตอย่างเงี้ยไม่ได้ออกทั้งหมดเรื่องพวกฮิสโตแกรมพวกนั้นตัดไปได้เลยเพราะข้อสอบไม่มีให้วาดอยู่แล้วถูกไหมข้อสอบเป็นช้อยกับเติมคาตอบคงวาดกราฟไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยโอเน็ตคณิตสถิติออกอะไรอย่างที่หนึ่งนิยามและความหมายอันนี้จะมาปีละหนึ่งข้อแน่ หนึ่งข้อนแน่ๆอันนี้เป็นบทเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าความจาล้วนๆเลยคือจํานิยามจําความหมายทางสถิติได้เช่นอะไรอะ่ะเช่นอะไรเขาจะออกอะไรบ้างออกพวกขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยมีอะไรบ้างแบบ้อสอบความจาล้วนๆเลยพวกนิยามความหมายนะข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ,อข้อแบบนี้ห้ามพลาดน,นะ เพราะถึงแม้จะเป็นข้อความจําไม่มีคํานวณแต่คะแนนมันก็เท่ากับข้อที่คิดเลขยาวเป็นหน้าคะแนนเท่ากันเลยโอเคไหมอย่างที่2ค่ากลางมีอะไรมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีมัธยาฐานมีฐานนิยมอ่ะแบบนี้โดยโจทย์ประเภทค่ากลางเนี่ยจะออก2รูปแบบก็คือ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพียวๆเ,เลยอ่ะก็เป็นโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเช่นแบบมี คิดคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชานึงแล้วครูจดคะแนนผิดอะไรแบบนี้ข้อแบบนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเลยกับอันที่2คือผสมกันค่าเฉลี่ยมามายธยฐานฐานนิยมแล้วมีพิสัยมาปนกับเขาอีกตัวหนึ่งด้วยอันนี้ก็จะออกมาส่วนใหญ่ก็จะออกมา2ข้อแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิตล้วน,น,นๆกับแบบผสมกันแล้วก็จะมีอันนี้ครับคอทายเปอร์เซ็นททล์ สองอันนี้อยู่ในเรื่องคล้ายๆกันต่างกันอย่างเดียวคือคอทายตอนหาตำแหน่งเขาหารด้วย C ีเปอร์เซ็นทยหารด้วยร้อยแต่วิธีการทำเหมือนกันเลยถูกไหมถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออกแล้วสุดท้ายที่ออกจะมีสี่หัวข้อใหญ่สุดท้ายก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปรวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะความแปรปรวนก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองถูกไหมน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับน้องๆที่สุดและเพราะมันคํานวณเยอะ ถูกไหมสูตรมันเยอะแยะไปหมดเลยสําคัญอย่างแรกคือหนึ่งจสูตรให้ได้ก่อนเขามีสองสูตรถูกไหมสูตรความแปรปรวนอ่าสมมตเป็นมาตรฐาน่ะซึ่งความแปรปรวนก็สูตรเดียวกันแค่เอารูทออกไปอย่างนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าเยอาะมีน้องๆเข้ามาทักทายกันนะครับน้องน้องพอดใช่ไหมโยโยโย่ฮิปหอมมาเชี่ยวน้องวรรณภาสวัสดีครับน้องเจธิยาโยนี่นี่นอ่าน้องพอดเรียนเรียนกันโอเค ต่อครับปุ๊บมาดูนิยามและความหมายกันอ่ะสำหรับนิยามและความหมายอ๋อมีน้องน้องนอนท์ถามว่ามีพวกสัมประสิทธิ์ไหมไม่มีนะถ้าคือตอน,น o เนี้ยโอเน็เนี่ยเขาออกแค่เลขหลักเพราะฉะนั้นถ้าพวกสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนนู่นนี่นั่นสัมประสิทธิ์นั่นนี่สัมประสิทธิ์การแปรผันอันนั้นอยู่ในเลขเสริมเราไปเตรียมตัวตอนแพทหนึ่งแต่ว่าในโอเน็ตไม่ออกซึ่งน้องน้องที่เรียนศิลปภาษาเขาก็จะไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้โอเคไหมเนื้อหานี่เดียวเอง โอเคอย่างแรกครับหัวข้อแรกคือนิยามและความหมายเนี่ยอันที่หนึ่งที่เขาจะออกคือการสำรวจความคิดเห็นการสำรวจความคิดเห็นที่ต้องรู้คือมีกี่ขั้นตอนครับรู้ไหมจะต้องมี4ขั้นตอนอันนี้คือความจำล้วนๆจำไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะ4ี่ขั้นตอน4ขั้นตอนมีอะไรบ้าง4ขั้นตอนมีอะไรบ้าง1กําหนด ขอบเขตถูกไหมกำหนดขอบเขตก่อนว่าเราจะทำสำรวจเรื่องอะไรขอบเขตในการวิจัยของเราขั้นที่หนึ่งจำให้แม่นจําคําให้แม่นเลยนะเขาถามเป็นความจำล้วนๆเลยอันที่สองเลือกตัวอย่างขั้นที่สองเลือกตัวอย่างต้องจําแล้วต้องเรียงให้ได้ด้วยนะเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าเราจะไปสำรวจใครเช่นจะสำรวจ พี่พี่มหกสายวิทย์จะสํารวจน้องมห้าสายศิลป์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยเลือกว่าเราจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นใครอันที่สามก็คือสร้างแบบสํารวจว่าเราเราก็ต้องมีแบบสํารวจถูกไหมเพื่อที่จะไปไปไปเก็บข้อมูลจากคนอื่นมาก็ต้องมีว่าจะเป็นกระดาษให้เขาติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเขียนมาก็ได้หรือว่าเราจะไปสัมภาษณ์เขาก็ยังได้เลยอันนี้สามแล้วก็อันที่สี่ครับแน่นอนเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องเอามาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ผล4ขั้นตอนนี้ จำให้แม่นเพราะเขาถามตรงๆเลยถามตรงๆเลยถ้าจําได้ก็ตอบได้ง่ายๆและอีกอันหนึ่งที่อาจมีคํานวณด้วยอันมีคํานวณนิดหน่อยก็คืออันนี้ครับเรื่องค่ากลางที่เหมาะสมกับการใช้กับข้อมูลถูกไหมค่ากลางเรามี3ตัวนี้ยังไม่พูดถึงการคํานวณนะสตัวมีค่าเฉลีย่มยมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมค่าเฉลี่ยแน่นอนเราใช้กันอยู่ประจําอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับมัธยฐ,ฐานที่ต้องรู้คือ เราจะใช้เมื่อมีข้อมูลโดดเป็นยังไงข้อมูลโดดหมายถึงว่าเช่นเรามีคนหนึ่งมีเงินมีสิบยี่สิบสิบยี่สิบอยู่เนี้ยข้อมูลมีเงินกันเท่าเท่ากันทุกคนเลยมีเงินใกล้เคียงกันสิบบาทยี่สิบาทห้าสิบาทสามสิบบาทสี่สิบห้าบาทสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไปเลยอะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีมีน้องคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งในกลุ่มรวยมากมีเงินพันหนึ่งอย่างเงี้ยเรียกว่ามีข้อมูลโดดหรือว่า สมมติทุกคนความสูงในห้องเรียนสูงกัน160 170 150กันหมดเลยมีคนนึงเตี้ย140มาอย่างเงี้ยข้อมูลโดดแบบนี้เราจะใช้มาเทียฐานส่วนฐานนิยมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าไม่ดีปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้วแต่ฐานนิยมจะใช้เมื่อไหร่จะใช้เมื่อมีข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพก็เช่นแบบอะไรอะ่ะ ไซส์รองเท้า XL เบอร์เสื้อ XL ไม่ใช่รองเท้าสิเบอร์เสื้อถูกไหม XL ไซส์ M ไซส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเวลาเราทําแบบสํารวจแล้วมีให้ให้กรอกความให้ให้ติ๊กว่าดีมากดีพอใช้อะไรพวกนั้นแหละเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถูกไหมครับ <c oughs> ขอโทษครับหรือว่าพวกสายรถเมย์สายรถเมย์ก็ใช่อย่างเช่นสายรถเมย์แบบห้าองสอ 5, 2, 2, กับ14 5หไม่ได้หมายเขาว่า522ดีกว่านะเพราะว่าเลขเยอะกว่าไม่ใช่มันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ในประเภทนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอดูคําถามนิดนึงมีน้องเข้ามาทักทายกันน้องฟางติวของปอไหนอันนี้เป็นมหนะครับเป็นม6แล้วโอเ็ม6แล้วน้องอยู่ปอไหนเอ่ยทําไมเข้ามาหลุดมาเห็นได้ด้วยคุณพลอยแหม่น้องพลอยติวข่าคุณรัสน้องพลอยนี่เป็นลูกศิษย์ครูเอง เรียนมาหาลัยแล้วอันนี้ครูติวโอเน็ตนะต้องมาช่วยติวด้วยนะน้องปานวาดติวปอือมออันนี้เป็นม6นะครับเป็นม6นะเป็นม6นะโอเคลองมาดูลองมาดูตัวอย่างข้อสอบดีกว่าฟืบนนี่เลยโจทย์เต็มหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวครูปอมเอาหน้าครูปอมออกก่อนดีกว่าเออเด็กๆครับก่อนอื่นใครจะดูข้อสอบตามเนี่ยดูตามครูปอมได้ที่ที่ลิงก์นี้เลยนะ เข้าไปที่เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครใครที่อยู่บ้านแล้วสะดวกเปิดคอมนะเข้าไปตามลิงก์นี้ได้หรือว่าเราจะเปิดไปดูผ่านเว็บนี้ก็ได้เข้าหน้าเว็บ open d u เ r i a n เข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะคลังข้อสอบข้างบนครูปอมจะชุดที่ครูปอมเอามาติววันนี้จะเป็นชุดล่าสุดเลยเลื่อนลงมา่าเลื่อนลงมาเข้าผ่านเว็บ open d u r i a n เลื่อนลงเลื่อนลงมาแล้วจะเจอไอติมรสสตรอเบอรี่น่ากินมากกดเข้าไปเลยอยู่ในนี้แหละกุมภา 59ชุดล่าสุดแล้วก็เลือกข้อสถิติจะอยู่ล่างสุดนะสถิติจะอยู่ล่างสุดนี่เลยเข้าไปดูตามครูปอมได้ฟืบเลือกข้อได้เลยโดยอันแรกที่ครูปอมเอามาให้ดูก็คือข้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 อไหนแล้วล่ะข้อ29กุมภา59ข้อ29นั่นเองอ่ะเอ๊ะมันใช้ข้อ29ไหมเหมือนจะเลขเหมือนเลขจะผิดนิดหน่อยขอโทษทีอันนี้ต้องเป็นข้อข้อเท่าไหร่แล้วเนี่ย หาแป๊บหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรดูโจทย์ตามดูโจทย์ตามคูปอมก่อนละกันตรงนี้ครูปอมน่าจะพิมพ์เลขข้อข้อนี้ผิดตัวที่ข้อนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจว่าทําไมโจทย์มันยาวจังอ่ะมาดูโจทย์เต็มเต็มกันดีกว่าครับข้อนี้ครับเขาให้ยอดขายต่อเดือนของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา10เดือนเลยทําธุรกิจสักอย่าง แล้วก็มียอดขายเนี่ยหน่วยเป็นหมื่นบาทแล้วให้ตัวเลขมาร้อยห้าสี่ร้อยห้าเอ็ดร้อยสี่แปดไปเรื่อยจนครบสิบเดือนนี่คือยอดขาย,ขายของเขานะครับนี่คือยอดขาย,ขายของเขานะครับทีนี้ถามว่าคําถามตรงๆเลยข้อใดถูกต้องเออเรามาดูชอยกันสิคือชอยเนี่ยมันเหมือนจะไม่ยากถูกไหมเพราะว่าเขาก็พูดถึงอะไรเขาพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตพูดถึงฐานนิยมพูดถึงมัธยฐานทีนี้เขาจะมีให้คำนวณด้วยเห็นไหม คำนวณว่า x บาร์ได้เท่าไหร่ฐานนิยมได้เท่าไหร่มัธยฐานได้เท่าไหร่แต่ใจเย็นๆครับอย่าพิ่งรีบคำนวณน,นะอ,อ,อย่าเพิ่งรีบคำนวณน,นะครับเพราะว่าเสียเวลาเราไม่ต้องคำนวณทั้ง3อย่างนะ1เราสังเกตให้ดีก่อนคําถามแรกคือเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดหมายความว่าเราจะต้องดูก่อนว่าข้อมูล10ตัวเนี้ยควรจะใช้ x บารหรือควรจะใช้ฐานนิยมหรือว่าควรจะใช้ มัธยาฐานกันแน่ถูกไหมเรามาดูข้อมูลกันสิสังเกตเห็นอะไรไหมมีตรงไหนที่ผิดปกติไหมในข้อมูลชุดนี้ร้อย5้า 105, 5, 4 8่0 5าเหเห็นไหมครับแล้วตัวอื่นกลับมา1้5ย5้าแปดร้อเ็้ยีกเห็นไหมเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นข้อมูลตัวนี้มันโดดนี่แหละแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าข้อมูลโดดถูกไหม ถ้ามีข้อมูลโดดคือคนอื่น150กว่ากว่าหมดอยู่ดีอันนี้4 0 5โผลมาเราต้องใช้อะไรคุปปอมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามัธยาฐานหรือว่ามีเดียนนั่นเองถูกไหมครับแสดงว่าเราตัดช้อย A B C ทิ้งได้เลยไม่ใช้ D ก็ E นั่นแหละทีนี้ใช้อยดชอยอ้ E ต่างกันยังไงอะต่างกันแค่ว่ามัธยาฐานเท่าไหร่เป็นร้7 5หรือ153.5 สังเกตดูให้ดีวิธีการหามาตรฐานทําไงเราก็แค่1คือเรียงข้อมูลถูกไหมครับมาเราเรียงข้อมูลกันเรียงข้อมูลมีอะไรบ้างน้อยสุดนี่เลย148.3 14 14 14ตัวถูกไหมร้อยสี่แปตร้อยี่แตรี่ัวนี่อ่ะเรียงข้อมูลอันที่2มีอะไรครับถัดขึ้นมาก็คือ1 5 1ยห้แล้วก็ร้อถูกไหมร้อยห้าสิบ ถัดจากนี้ก็คือ154ปึ๊บพอแล้วครูปอมเรียงแค่นี้เพราะตัวที่เหลือเหลืออีกเท่าไหร่1 2 3 4 5 6อง9าไม่สนใจครูปอมไม่สนใจคือไม่ต้องไปเรียงจะเรียงก็ได้ถ้าถ้าเราสบายใจนะแต่ครูปอมบอกว่าเรียงมันเสียเวลาทําไมอะ่มะมัธยฐานคือใครครับมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลย 10ตัวตรงกลางก็คือตัวไหนระหว่างตัวที่5นี่คือตัวที่5นี่คือตัวที่6 10ตัวข้อมูลมัธยฐานต้องอยู่ตรงกลางระหว่างตัวที่5กับ6แสดงว่าอีก4ตัวที่เหลือครปปอมไม่สนใจแล้วเพราะมันไม่มีผลกระทบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกึ่งกลางระหว่างร้อยห้กับร้อยห้คืออะไรก็นี่ไงร้อยห้าเรียบร้อยตอบข้อ E ได้คําตอบแล้วเห็นไหม ง่ายมากเลยอย่างที่บอกครับโจทย์ประเภทนี้เนี่ยหนึ่งเราอ่านโจทย์แล้วก็ดูก่อนว่าเราควรจะใช้ข้อมูลใช้ค่ากลางตัวไหนอย่างส่วนใหญ่มันก็จะเห็นได้ชัดว่ามีค่ากลางโดดขึ้นมาถ้าไม่มีค่ากลางโดดก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตฐานนิยมเนี่ยเราไม่ใช้เลยนะไม่เอาเด็ดขาดไม่ดีจะใช้เมื่อไหร่เมื่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแค่นั้นเองโอเคไหมเรียบร้อยง่ายมากเลยข้อนี้ง่ายมากเลยข้อนี้เข้าใจไหมไหนใครเข้าใจกด ไลค์ให้ครูปอมดูหน่อยซิว่าข้อนี้ผ่านสบายได้คะแนนเรียบร้อย2.5คะแนน2.5คะแนนมีหน้ำซ้ำเนี่ยยังเป็นแอดมิชชั่นตั้งเท่าไหร่ที่ครูปอมเคยพูดไว้ตั้ง45คะแนนเลยเนาะถ้าเป็นแอดมิชชั่นนะมีน้องน้องซูฟเว็ทถามว่าติวโอเนครั้งนี้ผ่านมาลบไปหรือ,อยังอ๋อยังนะครับกลับไปดูหาดูได้ในเพจถ้าหาไม่เจอเรากดตรงแถบได้ แถบด้านข้างด้านด้านซ้ายมือของเพจเนี่ยถ้าถ้าเป็นบนคอมนะ่าจะมีให้เลือกวิดีโอแล้วจะเห็นจากวิดีโอเลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลยหรือบนมือถือก็กดเข้าไปที่คําว่าวิดีโอเพราะถ้าน้องไปเลื่อนหาบางทีอาจจะหาไม่เจอถูกไหมมันตกไปเยอะและ้วโอเคครับนี่คือนี่คือโจทย์ประเภทแรกอ่ะเดี๋ยวครูปอมเอาประเภทถัดไปให้ดูบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโจทย์ที่เป็นประเภทประเภทนี้ถูกไหมอ่นิยามแล้วก็ความหมายในทางสถิติ ซิงโจ์ก็จะมี2ลักษณะคือประเภท1ถามขั้นตอนสีขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างในการสํารวจความคิดเห็นอันที่2คือค่ากลางที่เหมาะสมก็คือตัวอย่างที่ครูปรอมยกให้ก็ยังเป็นเป็นโจทย์ที่ไม่ได้คํานวณอะไรมากนักนะครับถัดไปครับโจทย์แบบถัดมาก็คือโจทย์ค่ากลางประเภทที่1คือออกแค่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพียวๆโอเคไหมค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพียวๆประเภทนี้เนี่ย ถ้าเป็นโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีอยู่3ลักษณะที่อาจจะเจอได้1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่แจกแจงความที่ 2. คือแบบถ่วงน้ําหนักแล้วก็3คือแบบแจกแจงความถี่นั่นเองโอเคไหมจะมีอยู่3ลักษณะนะครับมีอยู่3ลักษณะนะครับทีนี้ครับทีนี้ครับลองมาดูตัวอย่างโจทย์ที่ครูป,ปอมเอามาให้ดูดีกว่าสำหรับโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ ปุ๊บจะเป็นข้อข้อนี้ครับแวบ๊บข้อที่27นั่นเองเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูเข้าไปดูโจทย์ผ่านหน้าเว็บ Open d ดูเรียนได้เลยอันนี้ข้อสอบน่าจะเลขตรงแล้วอ่าใช่เลยกุมภา59ข้อ27นะดูโจทย์ตามคูป,ปอมได้นะแต่อย่าเพิ่งเปิดดูเฉลยข้างล่างโอเคไหมหรือว่าใครไม,ไม่ไม่เปิดเว็บก็เข้าไปที่ลิงก์อันนี้ได้เลยด้าน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 ขวามือของคูป,ปอมซ้ายมือของน้องนีงน่แหละพิมพ์ก็ไปเลยสั้นๆน,นะครับโอเค โจทย์ข้อนี้ครับมันจะดูยาวแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยบริษัทแห่งหนึ่งมียอดขายในแต่ละไตรามาสของปี57เนี่ยเป็นตามลําดับอย่างนี้นะครับคือไตรามาสก็ก็คือ3เดือนถูกไหมสามเดือนคือ1ไตรามาสเพราะฉะนั้น1ปี12เดือนก็มี4ไตรามาสนั่นเองไตรามาสหนไตรามาสสไตรามาสสไตรามาสสใครจะเรียนสายธุรกิจก็ต้องเข้าใจคํานี้ไว้เนาะเออปี57เดนี่ยขอสอบปี59แล้วแต่ดันเอาข้อมูลปี57มา มี4ี่ตัวก็คือ17 21 19และ23หน่วยเป็นล้านบาทอ่าบริษัทใหญ่เชียวการพยากรณ์ยอดขายในไตรามาสถ,ถัดไปอ่าเขาจะพยากรณ์ว่าไตรามาสถ,ถัดไปใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักอันนี้เป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองโอเคไหมถ่วงน้ำหนักนั่นเองคำถามครับถ้าบริษัทถ่วงน้ำหนักข้อมูลด้วยอันนี้ 1 1 1และ3ามตามลำดับแล้วถามว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่เทคนิคของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยจร,จริงแล้วไม่ยากเลยให้นึกถึงอันนี้ครับการคิดอะไรคิดเกรดเฉลี่ยนั่นเองค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็คือการคิดเกรดเฉลีย่ยเกรดเฉลี่ยเนี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยอะไรด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกิตถูกไหมเช่นสมมุติวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตแบบ2หน่วยกิตเกรดตกเกรดเฉลี่ยเราก็จะตกหนักเลย แต่ถ้าวิชาแบบสมมติศิลปะ0.5หน่วยกิตเกรดตกมาปุ๊บเกรดเฉลี่ยจะลดนิดเดียวอย่างเงี้ยนี่คือคิดเหมือนกันทุกอย่างเลยทีนี้ไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับสิ่งที่โจทย์ให้มาอันนี้ก็คือหน่วยกิตดีๆนี่เองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันวิธีการคิดเราทําไงนะตอนคิดเกรดเฉลี่ยเราก็ต้องเอาเอาเกรดถูกไหมเกรดวิชาคณิตศาสตร์คูณกับหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์เกรดวิชาภาษาไทย คูณกับหน่วยกิจภาษาไทยแล้วค่อยให้ครบทุกวิชาเลยแล้วเอามารวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บเราหารด้วยอะไรไม่ได้หารด้วยจำนวนวิชานะหารด้วยหน่วยกิจร่วมนั่นเองโอเคไหมมาดูกันอย่างเช่นอันนี้เหมือนเดิมครับ x บาร์ปุ๊บเท่ากับอันแรกไตรมาสที่1 17ล้านบาทก็เอาไปคูณด้วยหน่วยกิตถูกไหม ซึ่งหน่วยกิจคือ1เนี่ยหน่วยกิตหรือว่าน้ำหนักนะจริงๆครูปอมเรียกหน่วยกิตให้เข้าใจง่ายๆแล้วกัน17บคูณหคิดเลขง่ายมากเลยคูณหถัดไปรวมกับไตรมาสที่2 21ยอคูณห่อ่ามีน้องๆถ้าเกิดว่าใครใคร,ใครกําลังนั่งคิดเลขไปพร้อมครูปอมคิดเสร็จก่อนตอบมาในคอมเมนต์เลยนะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่าถูกไหมไตรมาสที่3 19หน่วยกิตก็1อีกโอ้โหนี่โจทย์แจกคะแนนเลยเนี่ย มีไตรมาสสุดท้าย23หน่วยกิจเป็น3ถูกไหมอ,อย่าลืมตอนหารที่ครูป,ปอมบอกนะตอนหารในหารด้วยเอาหน่วยกิจรวมกัน1บวก1บวก1บวก3ไม่ได้หารด้วย4นะครับไม่ใช่ว่ามีสีตัวหารด้วย4นะระวังให้ดีนะครับโอเคมาคิดเลขกันมาคิดเลขกันอ่ามีน้องน้องตอบเข้ามาแล้ว21 8. มาดูซิว่าถูกไหม17คูณ1ได้17บวก21คูณ1ได้21ไม่ต้องคูณเลยเท่าเดิม19เท่าเดิม 23่สิบสามคูณสามสามสข้างล่างหารด้วย1นึ1่บวกหบวกหบวกสได้6นั่นเองถูกไหมมารวมกันปุ๊บวิธีการรวมเลขก็จับคู่เอาเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยยี่สถูกไหมยี่สเ็ดกับสิเป็น40 40ปุ๊บไปรวม69กลายเป็น109 10่งรกับอีกสิ็ก็เป็น126ยยีคำตอบก็จะเป็น126ยส่วนหปุ๊บ6กสองสิบ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องเย่ yeah. น้องนนก็ถูกน้องธีระเดชก็ถูก21ลร้านนะครับโอเคครับตอบช้อยดีนั่นเองอ่าง่ายไหมไหนใครง่ายกดกดว้าวให้ครูป,ปอมดูหน่อยสิเออถ้าเกิดคิดว่าข้อสอบโอเด็ง่ายเนี่ยว้าวมาให้เห็นหน่อยว่าง่ายจริงๆครูป,ปอมจะได้ชื่นใจว่าเด็กๆเราจะต้องทําได้แน่นอนทั้งน้องม6น้องมหเลยม5ก็เตรียมตัวไว้นะครับเย่ yeah. มีคําถามน้อง น้องแพนใช่ไหมแพนอภิสิทธ์บอกว่าโอนเ็ตยากไหมโอเน็ตเนี่ยคือง่ายที่สุดและถ้าเทียบกับวิชาสามาัญเทียบกับแกดแพทนะเทียบกับแผนหนึ่งเนี้ยโอ e เ็ง่ายสุดและแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าง่ายแล้วเราจะประมาทได้นะเพราะโอนเก็จะมีจุดเล็กๆที่เรามักจะพลาดกันได้นี่ก็คือสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะโอเคอ๋อมีน้องคริสจิรายุถามว่าเด็ก61สอบแบบไหนคือเด็ก61ยังสอบ ทุกอย่างเหมือนเดิมมีโอเนวิชาสามัญแกดแพดเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างจะไปสอบเดือนมีนาเป็นต้นไปทั้งหมดเลยตุลาเราจะไม่มีแกดแพดรอบแรกธันวาจะไม่มีวิชาสามัญกุมภาจะไม่มีโอเนและแต่เราจะไปสอบทุกอย่างอยู่เดือนหลังจากเราเรียนจบม6เทอม2เรียบร้อยถึงจะเริ่มสอบแล้วการสอบทุกอย่างมันจะไปกระจุกอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยนึกออกไหมเออนะมีถ้ามีน้องเด็ก6-1ดูอยู่นะมาคอมเมนต์บอกหน่อยซิว่าเตรียมตัวกันยังไงบ้าง ใช่ okay, ไหมถ้ามีน้องเด็ก6กหนึ่งที่กาลังดูอยู่นะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงพร้อมหรือยังกับระบบใหม่คือระบบใหม่ที่น้องเด็ก6กหนึ่งจะต้องเจอเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าการสอบทุกอย่างเขาจะเอาไปไว้หลังจากเราเรียนจบม6เทอม2แล้วตุลาระหว่างเดือนเดือนตุลาก็จะไม่มีแกดแพทธทันวาจะไม่มีวิชาสามัญไม่มีอะไรเลยทุกอย่างไปกระจุกอยู่นู่นแล้วสนามสอบแรกที่จะเจอก็คือโอเน็ต เจอโอนเ็ก่อนนะเจอโอนเ็ก่อนนะไม่เหมือนกับปัจจุบันที่รุ่นเด็ก60สอบอยู่คือเขาจะสอบแกดแพดก่อนสอบวิชาสามัญก่อนแล้วค่อยมาเจอโอนเแต่ของเด็ก61สนามแรกคือโอนเโอเคไหมประมาณนี้นะครับเด็กห1นึ่งนี่มีน้อง ปิยดาอายุเอ็ดล้านตามมาตอบก็ถูกต้องนะครับน้องเทียเดชสอบม,มีคอใช่เลยน้องนิตยายังไม่พร้อมเลยอ่ะเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะนะเด็ก6กหนึ่งแต่สิ่งที่ห้ามประมาทก็คือว่าเด็ก6กหนึ่งจะมีแกะแพทแค่1รอบไม่มีรอบที่2นะครับไม่มีรอบที่2นะครับโอเคไหมอ่ะว่าแล้วว่าแล้ว,ว,ลวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับทั้งเด็ก6กูนเด็ก6กหนึ่งเลยอย่าลืมสนามแรกคือเด็ก6กหนึ่งเนี่ยสนามแรกคือโอเน็ตนะครับ เอ่อถัดไปครับถัดไปถัดไปฟืบถัดไปก็จะเป็นอะไรเป็นเรื่องหนีครับเมื่อกี้ครูปอมพูดถึงค่ากลางโจทย์ประเภทที่1คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมประเภทที่2ก็คือค่ากลางที่ผสมกันผสมกันหมดเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมเทคนิคการหาจําง่ายๆครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเอารวมกันให้หมดแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูล ถูกไหมรวมกันไปกินข้าวเฉลี่ยกันก็รวมแล้วก็หารจำนวนคนมัธยฐานง่ายๆหายหาอ้ยหาไปดูแลอันหนึ่งเมื่อกี้เราหาไปดูแลข้อหนึ่งถูกไหมมัธยฐานหาให้ดูแลครูป,ปอมหาไปแล้วหนึ่งข้อวิธีการก็คือเรียงข้อมูลแล้วเอาตัวกลางสุดจริงๆมัธยฐานจะเรียงน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะแต่ว่าเอาให้ชัวร์ก็น้อยไปมากดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนควอไทเปอร์เซนต์ไทก็ต้องเรียงน้อยไปมากจะได้ไม่สับสนฐานนิยมยิ่งง่ายเลยตัวที่ปรากฏบ่อยที่สุด ถูกไหมอ่ะมีอีกตัวหนึ่งครูปอมไม่ได้ใส่มาก็คือพิสยัยพิสัยคืออะไรพิสัยก็คือเอามากสุดลบน้อยสุดกลายเป็นพิสยัยคิดง่ายๆเลยนี่คือวิธีการคิดโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าว่าครูปอมเอาโจทย์อะไรมาให้ดูนะครับสำหรับโจทย์ประเภทนี้ก็คือข้อนี้เลยข้อที่38ชุดเดิมกุมผ่า59เนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าแนวโจทย์ที่ครูปอมบอกเนี่ย ในโอเนหนึ่งชุดออกครบเลยนะออกครบเลยนะครับนย่ yeah. น้องธีระเดชสอบต้นเดือนยันปลายเดือนเลยใช่ก็ดีไม่ดีมีสอบช่วงเมษาพฤษภาด้วยซ้ําคือจะไม่มีปิดเทอมยาว,ยาวๆก่อนเข้ามาหาลัยละน้องเตรียมใจไว้เลยนะครับนี่มากสุดลบน้อยสุดก็คือพิสัยข้อนี้ครับมาดูกันข้อมูลชุดหนึ่งมี8ค่าแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากเขาบอกว่าเรียงมาแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ จะมีตัวแปร2ตัวก็คือ a กับ b ที่เรายังไม่ทราบว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเขาก็จะกําหนดมาโจทย์บอกว่ามีพิสัยเป็น18มัธยฐานเป็น85ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไหร่เป็นไงสบายเลยถูกไหมเริ่มแรกพิสัยเป็น18ปุ๊บพิสัยคือมากสุดลบน้อยสุดถูกไหมครับพิสัยปุ๊บเท่ากับมากสุด max นะ,ะ max ลบน้อยสุดก็คือ m ิ n พีส่สายคือ18ถูกไหมนี่คือเขาให้มาปุ๊บแม็กก็คือไอ้ตัวนี้ตัว B เนี่ยคือเราไม่รู้ค่าแต่เขาบอกมาว่ามันเรียงน้อยไปมากแล้วก็เลยเป็น B ลบ74นะครับอ่าคิดตามไปพร้อมกันได้นะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่าถูกต้องไหมก็จะได้ค่า B มาละ1ตัว18 74ไปบวกก็เห็นไหมห้ามคิดเลขผิดน,นะจะได้เป็น92ได้ตัว B ลว้ได้ตัว B แล้นี่คือ92นะโอเค ถัดไปคือมัธยฐานเท่ากับ85อ่ะมัธยฐานคือตัวกลางถูกไหมเรามีข้อมูลกี่ตัวมี8ตัวตัวตรงกลางก็คือตัวตัวตรงเนี้ยตัวที่อยู่ระหว่างตัวที่4กับ5ถูกไหมครับ8ตัวตัวตรงกลางไม่ใช่ตัวที่4นะแต่ตัวตรงกลางคือตัวที่อยู่ระหว่าง4กับ5เพราะว่ามีด้านซ้าย4ตัวด้านขวา4ตัวทีนี้ แสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียนเนี่ยสัญลักษณ์ M.E.D. เนาะต้องเท่ากับระหว่าง80กับ a ก็คือ80บวก a ส่วน2ถูกไหมกึ่งกลางอะ่ะกึ่งกลางระหว่างใครกับใครก็บวกกันแล้วหารด้วย2ไงเพราะมีเดียนเป็น85ก็เป็น85เท่ากับ80บวก a ส่วน2นี่ ถูกไหมนี่มีน้องตอบมาแล้วน้องนัดตอบ84-25เร็วมากเลยอะต่อนะครูปามเอาสมาคูณก็เป็น170เท่ากับ80บวก A ได้ค่า A เท่ากับ90นี่เห็นไหม A เท่ากับ90นะได้ A เป็น90แล้วมองเห็นไหมเย่ yeah. เรียบร้อยได้ A ได้ B ครบแล้วงานถัดไปน่าจะเป็นงานใหญ่ที่สุดของข้อนี้ก็คือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมวิธีการไม่ยากครับ รวมกันแล้วหารด้วย8ก็จบแต่ปัญหาคือเลขค่อนข้างจะเยอะ a เป็น90ถูกไหมตรงนี้เป็น90มาครูปอมจะมีเทคนิคอันหนึ่งที่จริงๆเคยสอนไปแล้วเหมือนกันเทคนิคที่จริงๆน้องสามารถคิดเลขตรงๆบวกกันแล้วหารด้วย8ก็ได้แต่เลขมันเยอะอาจทําให้เราผิดพลาดได้เทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการลดถอนค่าครับการลดทอนค่าก็คือให้เราเลือกค่าอะไรก็ได้อ่านี่เทคนิคดลดทอนนะ เทคนิคลดทอนค่าเพื่อให้ตัวเลขน้อยลงแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถู่ไหมวิธีการคือเราจะเลือกค่าที่อยู่กลางกลางค่าไหนก็ได้มา1ค่าเช่นในข้อมูลพวกนี้สมมติครูป,ปอมเลือกกลางๆครูป,ปอมเลือกเลือก80เอา80ไปทําอะไรเอา80ไปลบออกทั้งหมดเลยลบออกจากข้อมูลทั้งหมด8ตัวนี้ลบ80ให้หมดเลย แล้วเอาข้อมูลที่ลบแล้วมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฮ้ยได้เหรอได้ลบเสร็จหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วค่อยบวก80เข้าไปอีกทีนึ่งโอเคไหมเป็นแบบนี้วิธีการเป็นแบบนี้มาขั้นที่1ลบ80ก่อนเหลืออะไรบ้างข้อมูล74ลบออก80ก็เหลือลบ6ถูกไหมเหลือลบ6 78ลบออกเหลือลบ2 80เหลือ0เหลือ0 A คือ90ก็เหลือ10 เ0เหลือ10 90เหลือ10แล้วก็92เหลือ12อ่ะขั้นแรกคูปอมจับข้อมูลทั้ง8ตัวลบออกด้วย80 80นี้เลือกเองได้เลยนะเราจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้คูปอมเลือก80มาคือเอาอยู่กลางๆอะ่ะคูปอมก็เอา80ลบออกจากทั้งหมด8ตัวเลยได้ออกมา8ตัวนั้นกลายเป็นตัวเลขที่ดูจุ๋มจิ๋มน่ารักมากเลยเห็นไหมครับแล้วเราเอาตรงเนี้ยมาหา x บาร์ก่อนหา x bar ์บาร์ซึ่งคิดเลขง่ายถูกไหม ก็เป็นลบหลบสอ่ะศูนย์ไม่ต้องเอามานะบวกสิสามตัวแล้วก็บวกสิหารด้วยอย่าลืม8ตัวต้องหารได้แปดนะเพราะศูนย์เราไม่ได้เอามาเขียนนะครับได้ X ็กบาออกมาปุ๊บกลายเป็นเท่าไหร่ลบหลบสเป็นลบแอันนี้30 42 4บสี่สลบแก็เป็น34ส่วนด้วย8ปดอ่าสาส่วนด้วย8 หาออกมาเลยข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคําตอบนะเรามีเติมคําตอบด้วยก็หาออกมาเป็นทศนิยมครับ8 4 3 2เหลือ20 8 2 16 8 5 40ได้4.25ใจเย็นใจเย็นอันนี้คือ x บารบที่ยังไม่ถูกต้องคือเป็น x บารบที่โดนลบด้วยอะไรโดนลบด้วย80เพราะวิธีการง่ายมากครับเมื่อกี้เราลบด้วย80ใช่ไหมเราบวก80กลับไปฟืบบวกเข้าไปเลย ได้คำตอบสุดท้าย x bar จริงๆก็คือ84.25นี่คือคำตอบนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือวิธีการลดทอนค่านะครับน้องตอบถูกต้องเลยน้องนัดก็84.25น้องนนก็ถูกต้องนะครับเถูกต้องเลยน้องนิชาพาชัอ่าได้84.25เหมือนกันเยี่ยมใครคิดถูกไหนกดไลค์ให้ครูป,ปอมดูหน่อยสิว่า ทำได้หรือว่าใครใครที่ไม่ได้ตอบแต่ทำได้ก็กดไลค์ให้ครูปอมดูหน่อยเลยแล้วก็ต้องไปฝนเลขถูกไหมครับ84ก็ต้องฝน0 0 84.25อย่างเงี้ยฝนให้ครบนะทุกหลักเลยเยเยีย่ยมมากเห็นไหมนี่คือนี่คือ O อเนนี่คือ O n e น็ตเขาไม่ยากแต่เน้นพื้นฐานเน้นพื้นฐานนะครับเน้นพื้นฐานนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเย่กดไลค์กันเพียบเลยมีหน้าร้องไห้แทรกมาด้วยอ่า อ๋อมีน้องถามว่าที่เพิ่ม80มาจากไหนเพิ่ม80มาตรงนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยครูป,ปอมครูป,ปอมลบออก80เนี่ยลบออกเอาเอาข้อมูลทุกตัวลบ80ออกแล้วล้วได้ข้อมูลใหม่มาเป็นแบบนี้แล้วครูป,ปอมเอาตัวเนี้ยมาหา x bar พอหา X bar เสร็จมาได้นิดเดียวเองได้แค่4.25เองนี้ยังไม่ถูกเราก็เลยต้องบวกเราลบด้วยเท่าไหร่เราบวกกลับไปนี่เป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคการลดทอนค่าซึ่งช่วยในการคิดเลขเยอะๆได้ดีเลยโอเคไหมเร็วแล้วก็มีโอกาสพลาดน้อยลงด้วยนะครับนี่คือที่มาของ80นะครับน้องน้องเพนน้องน้องเพนใช่ไหมอ่าโอเคไหมเข้าใจไหมก็คือว่าเราลบด้วยเท่าไหร่เราบวกด้เท่านั้นถ้าคูป,ปม90ลบ คูปองหา x บาทเสร็จก็บวกได้90กลับไปเป็นเป็นลักษณะนี้นั่นเองเขไมนี่คือเทคนิคลดถอนค่าช่วยได้เยอะเลยทั้งในโอเนตหรือว่าในแกดแพทถ้าเราแพทหนึ่งเราจะต้องไปคิดสมมติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ใช้ลดถอนค่าได้เหมือนกันถัดไปครับเรามาดูโจทย์แนวถัดไปกันดีกว่าโอเคนี่ไงเห็นไหมน้องลิลลี่ถามว่าลบตัวเลขอื่นได้ไหมลบได้เลือกเท่าไหร่ก็ได้ ให้ให้อยู่กลางๆที่สุดมันจะคิดเลขง่ายคือเราไปเลือกเป็นร้อยก็ได้นะได้ไม่ผิดแต่ว่าเราจะคิดเลขยากไงครูปอมก็เลยเลือกกลางๆ80หรือเมื่อกี้เราเลือก90ก็ได้เลือก90ก็ง่ายพอลบออกเท่าไหร่ก็บวกออกเท่านั้นโอเคไหมถัดไปครับถัดไปเรามาดูกันถัดไปจากค่ากลางแน่นอนครับก็คือเรื่องของควอไทาแล้วก็เปอร์เซ็นไทเออ เปอร์เซนไทเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเวลาคิดตอนเวลาสมุดพกออกมามีเกจเฉลีย่ยก็จะมีเปอร์เซนไทมาให้ด้วยอ่ายิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมเปอร์เซนไทเอ,อ่อการหาคอไทกับเปอร์เซนไทเนี่ยคล้ายกันเลยจริงๆต้องบอกว่าขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างวิธีการก็คือ1ต้องเรียงข้อมูลแล้วที่สําคัญนะเรียงได้แต่น้อยไปมากนะครับห้ามเรียงมากไปน้อยนะสาราคอไทเปอร์เซนไทพอเรียงเสร็จหาตำแหน่งของข้อมูล หาตำแหน่งของข้อมูลก่อนนะว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนซึ่งวิธีการหาตำแหน่งเป็นแบบนี้ครับอ่ะเหมือนกันเลยต่างกันแค่คอทายหารด้วย4เปอร์เซ็นทายหารด้วย100โอเคไหมครับโอเคไหมครับตำแหน่งนะนี่คือคอทายเปอร์เซ็นทายค่า R ก็คือเปอร์เซ็นทายเท่าไหร่ R ก็เป็นเท่านั้นเช่นเปอร์เซ็นทาย20 R ก็เป็น20เปอร์เซ็นทาย80 R ก็เป็น80 n ก็คือจำนวนข้อมูลมีเช่นในห้องเรียนมี40คน n ก็เป็น40นะหาตำแหน่งหาเสร็จปุ๊บยังไม่ใช่คำตอบนะเอาตำแหน่งนั้นไปหาว่าตำแหน่งนั้นน่ะคือค่าเท่าไหร่อีกทีหนึง่งโอเคไหมเป็นลักษณะน,นี้นะนี่คือวิธีการลองไปดูโจทย์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะโจทย์ที่ครูปอมออกมาให้ดูในเรื่องของควอไทากับเปอร์เซ็นไทคือข้อนี้ครับชุดเดิมเลยชุดเดิมเลยเข้าไปดูด้วยกัน ข้อที่28นั่นเองอ่ากุมภาห้าหกข้อ28นะครับตัวเลขเพียบเลยตัวเลขเพียบเลยแต่จริงๆโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะเพราะว่าถามตรงๆเขาบอกว่าเอ,อ่อบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหนึ่งนะครับบันทึกระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรในการส่งของแต่ละวันไว้ทั้งหมด30วันเห็นไหมคือเราไม่ต้องมานับว่ามีข้อมูลกี่ตัวเขาบอกมาเลยว่ามี30วันเรียงและเรียงแล้วด้วยใจดีใจดีเรียงแล้วด้วย,ย,ววยคือถ้าไม่เรียงมาให้นี่โวมานั่งเรียงใหม่30ตัว โอกาสตาลายเยอะเลยเ,เรียงจากน้อยไปมากแล้วเป็นอย่างนี้3 3 3 7 4 3จนถึงสุดท้าย95เลยยังไม่ต้องสนใจก่อนว่ามีอะไรบ้างคำถามคือเปอร์เซนต์ไทที่33เป็นเท่าไหร่อะขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลถูกไหมเรียงแล้วเขาเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเรียงมาให้แล้วเราไม่ต้องเรียงแล้วนะโจทย์ใจดีมากขอบคุณมากครับขั้นที่2หาตำแหน่งหาตำแหน่ง เอาตำแหน่งก่อนนะานี้คือตำแหน่งของ P 3 3อ่าตำแหน่งสูตรก็คือ Rn บวก1เปอร์เซ็นทายส่วนด้วย100ถูกไหมเปอร์เซ็นทาย33ก็คือ33 n คือ30เพราะว่ามีข้อมูล30วันอย่าลืมบวก1ด้วยนะบวก1ด้วยแล้วส่วนด้วย100 ซึ่งตำแหน่งตรงนี้แม้ตัวเลขตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขตัวเลขจะดูแย่แต่เราก็หาออกมาเป็นทศนิยมเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะมันเป็นไงเป็น3 3 1คูณ3อส่วนร้อคูณกันออกมา3 3คูณ3เอจะได้เท่าไหร่ได้หน่งพันยถูกไหมสามสามคูณสเจะได้หนึ่นะครับก็3 3มสา 990แล้วก็อีก33ถูกละถูกละพันยีส่วนร้อส่วน100คืออะไรส่วนร้อยก็คือจุดทศนิยม2ตํตำแหน่งนี่ไงนี่คือตำแหน่งแต่อย่าเพิ่งรีบตอบนะอันนี้เป็นแค่ตำแหน่งของเปอร์เซนทที่33ยังไม่ใช่ค่าของเขาขั้นที่1เราเรียนข้อมูลขั้นที่2หาตำแหน่งขั้นที่3ทําำอะไรขั้นที่3ค่อยไปหาว่าเปอร์เซนท์คือเท่าไหร่ถูกไหม ตำแหน่งที่10.23อยู่ไหนล่ะเรามานับกันตำแหน่งปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะอันนี้คือตำแหน่งที่10นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่1 0ตำแหน่งที่1 1ก็คือ71เราต้องการตำแหน่งที่10.23เขาก็ต้องอยู่ระหว่าง66กับ71ถูกไหมแต่ไม่ได้อยู่กึ่งกลางพอดีนะไม่เหมือนมนาตรฐานนะครับเ,เรามี66นะครับนี่คือตำแหน่งที่10 กับ71คือตำแหน่งที่11มาดูวิธีการเทียบบัญญัติยางกันหรือว่าเทียบบัตตาส่วนแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะเราอยากได้ตำแหน่งที่10.23อยู่แถวๆนี้เนี่ยสมมุติจากนี่ถึงนี่10.23ก็แถวนี้ถูกไหมเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่วิธีการเทียบของครูป,ปอมเป็นงี้ครับสังเกตดูนะข้อมูลนะครับจาก10ไป11เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ เพิ่ม5ถูกไหมหกสิบหกไปเจ็ดเอเพิ่มห้าเราอยากได้จุดสองสาเราเอาห้าคูณด้วยจุดสอคูณด้วยจุดสอเลยก็จะได้ว่าข้อมูลเพิ่มเนี่ยแทนทนี่จะเพิ่ม5กลายเป็นเพิ่ม5คูณกับศูนย์จุดสองสามอ่าเนี่ยเทียบแบบนี้เลยก็คือยี่สามคูณห้าก็จะเป็นเอ่อร้อยสิบห้าถูกไหมก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งห้านี่ หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องเอา66นะครับ p 3 3สก็ต้องเกิดจาก66แล้วบวกเพิ่มไป1.15กลายเป็นคำตอบคือ67.15เรียบร้อยเห็นไหมครับได้คำตอบแล้วถูกต้องเป๊ะเลยน้องเก่งกันมากเลยน้องนนก็ถูกนะครับน้องทรายอะทรายอภัษรา67.15น้องแบมบูเยี่ยมมากน้องวีรวัตรเยี่ยมมากน้องอิ อใช่ไหมอิกไอน้องอินสตาแกรนะครับเยี่ยมมากเลยน้องทิติก็67.15ถูกต้องอ่าโอเคไหมนี่คือวิธีการเทียบของครูปอมครูปอมเทียบแบบนี้คือเทียบตัวที่10กับ11ก่อนจะเห็นว่าข้อมูลมันเพิ่ม5แต่เราอยากได้จุด2 3เองเราก็เอา5ไปคูณจุดส3สิคูณเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่ค่อยเอามาบวกกับตัวที่10กลายเป็น67.15ง่ายๆเลยเห็นไหมครับคำตอบก็คือช้อยส C นั่นเอง เย้ yeah. ใครทําถูกต้องกดหัวใจให้ครูป,ปอมหน่อยหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมหัวใจเออกดในนี่นะในไลฟ์กดให้ดูหน่อยซิให้ครูป,ปอมชื่นใจว่าทําได้ถูกต้องนะครับอ่าข้อนี้เห็นไหมแม้โจทย์จะยาวน่ากลัวตัวเลขดูตาลายแต่ง่ายมากเพราะถามตรงๆโอเน็ตไม่ถามอะไรเยอะอยู่แล้วนี่เยี่ยมเลยหัวใจเพียบเลยไม่มีหน้าร้องไห้แทกด้วยชื่นใจจริงๆอ่า นี่คือนี่คือข้อสอบโอเอ็อย่างที่บอกครับแนวมันก็จะมีประมาณนี้ลองไปดูดีกว่าว่าถัดไปมีอะไรบ้างหลังจากพอทายเปอร์เซ็นทายไปแล้วแนวถัดไปครับก็คือแนวนี้ฟืบแวบปึ๊บส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนเออเรื่องนี้โจทย์ออกได้หลากหลายมากแล้วก็ออกยากที่สุดละในส่วนของสถิตินะ อย่างที่หนึ่งครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อมูลเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเพราะสูตรต่างกันถูกไหมอันเนี้ยต้องระวังทั้งในวิชาสาม,มัญและแผทหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวนี้มีหมดเลยเรื่องที่โดนหลอกว่าเป็นกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเนี้ยระวังให้ดีแล้วข้อสอบปีที่ผ่านมาของโอเดตก็มีมีแบบว่าโดนหลอกกันไปเยอะเลยครูปอมเองก็โดนหลอกด้วยคือไม่ได้สอบนะแต่ว่ามานั่งแล้ว ไม่รู้ว่าเออมันคือกลุ่มตัวอย่างเพราะถ้าเป็นกลุ่มประชากรสูตรเขาจะหารด้วย n แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างหารด้วย n ลบหนึ่งถูกไหมวิธีการดูก็จะมี2ลักษณะโจทย์จะมี2แบบแบบแรกคือบอกตรงๆว่าเป็นกลุ่มอะไรแบบที่2คือบอกแบบอ้อมๆคือให้สัญลักษณ์มาให้เราสังเกตให้ดีว่ามันคือกลุ่มตัวอย่างอย่างนี้อย่างที่2คือสูตรความแปรปรวนรวมต้องรู้อาจจะออกหรือไม่ออกแต่ต้องรู้ไว้และที่สําคัญคือ ไม่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมนะเราไม่ห้ามใช้สูตรนะเด็กขาเราจะต้องหาความแปรปรวนรวมแล้วค่อยไปถอดรูทเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมห้ามใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมไม่มีนะครับไม่มีครูปอมเคยเจอแล้วมีน้องใช้มาก็มีเหมือนกันนะถัดไปครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสมบัติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนก็คือข้อมูลชุดเดิมถ้าบวกหรือลบทุกตัวเลยเช่นครูปอมบวกได้ห้า ใจดีให้คะแนนสอบมาปุ๊บบวก5ทุกคนเลยส่วนเบงเบนมาตรฐานยังคงเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะส่วนเบงเบนมาตรฐานคือสิ่งที่บอกว่าข้อมูลกระจายตัวมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าครูปอมบวกให้ทุกคนหาแน่นอนก็พากันขยับขึ้นมันก็ยังกระจายตัวเท่าเดิมถูกไหมนี่คือเหตุผลที่ไม่ว่าเราจะบวกหรือลบด้วยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่วนเบงเบนมาตรฐานกับความแมปรปรวนไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าคูณมีผลและเช่นคะแนนสอบน้องๆสิคนสอบกับครูป,ปอมครูป,ปอมคูณ2ให้ทุกคนเลย2เท่ามันไม่แร์นะพอน้องที่ได้คะแนนเยอะเนี่ยก็จะได้คูณเพิ่มเข้าไปเยอะถูกไหมแสดงว่าข้อมูลจะมีการฉีกมีการกระจายมากขึ้นความแปรปรวนจะต้องคูณด้วย k ยกกำลัง2เช่นครูป,ปอมคูณสให้คะแนนความแปรปรวนต้องคูณสี ความแปรปรวต้องคูณ4แต่ส่วนเบ่งเบนาฐานก็คูณแค่คูณแค่2นะโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนี่คือโจทย์ประเภทสุดท้ายว่าแล้วเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับแฟบข้อข้อข้อเดี๋ยวนะข้อไหนข้อนี้ชึบข้อที่39ข้อรองสุดท้ายเลยข้อรองสุดท้ายเลยถูกไหมเพราะว่าโอเน็ตเรามีอยู่40ข้อนะครับอ่าเย่ มีน้องๆน,น้องเข้ามาน้องตุ๊ก,กตาแถ็กเพื่อนเข้ามาใกล้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังได้นะถ้ามันดูไม่ทันเนี่ยข้อ39ครับเหมือนเดิมนะเข้าไปดูข้อสอบในลิงก์ในลิงก์นี้ได้เลยลิงก์นี้ได้เลยเข้าไปดูได้เลยหรือว่าเข้าเว็บผ่านเว็บ o อ e พดูเรียนก็ได้แล้วไปดูข้อสอบกุมภา59เปิดไปที่ข้อ39ครับข้อนี้ครับในการสุ่มตัวอย่างนี่ข้อนี้ใจดีชัดเจนโจทย์บอกมาเลยในการสุ่มตัวอย่าง แสดงว่าต้องใช้ข้อมูลใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างถูกไหมใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างนะครับอ่ะโอเคใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างเพื่อสํารวจข้อมูลราคามะนาวต่อผลเดี๋ยวนี้ผลละเท่าไหร่แล้วครูป,ปอมล่าสุดซื้อก็รู้สึกประมาณ5บาท5บาทกว่าด้วยซ้าจากตลาด5แห่งได้ราคาข้อมูลดังนี้ 2, 60,, 8แล้วก็เ้ตลาดไหนเนี่ยขายมะนาวลูก2บาทใจดีจังเลยราคาถูกมาก ตลาด10บาทนี่น่าจะเป็นแบบว่าซื้อในพาราคอนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรตลาด5แห่งนะครับราคามะนาวก็เป็น2บาทต่อผล10บาทต่อผล6บาท8บาทและ9บาทต่อผลเอ็กบาคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ S คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลถามว่าถามว่าร้อยละ ของจำนวนข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้ x bar ลบ s x bar บวก s คือเท่าไหร่แล้วให้ค่ารูทมาด้วยก็แสดงว่าเราต้องหา2อ,อย่าง1คือหา x บ a r ์2คือหา s เอาทีละส่วนครับเอา x bar ก่อนดีกว่า x bar เนี่ยจะเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรก็ส่วน n นะเพราะฉะนั้น x bar ก็เลยเป็น2บวก10บวก6บวก8บวก9แล้วก็ 5้หาแห่งถูกไหมหารด้วยห้าได้ X บาร์เป็นเท่าไหร่คิดเลขก็จับกลุ่มเลยนี่เห็นไหมสอกับ8กลายเป็น10บถูกไหมสิบกับ 10, 10เป็น20 26, 26่สิบยบหกับ9เป็น35ส่วน5ได้ X บาร์คือ7จ็ดนี่คือ X bar. บาร์สบายๆไม่ยากอะไรไม่ต้องใช้สูตรลดทอนนะตัวเลขแค่นี้อย่าไปใช้เทคนิคลดทอนที่ครูปอมสอนนะเสียเวลาโอเคถัดไป S, S, <S, S, <S คือส่วนแบ่งเบนมาตรฐานอย่างแรกสูตรจำให้ได้ก่อนกลุ่มตัวอย่าง S, <S, S, <S ก็เป็นยังไงมี2สูตรครูปอมชอบใช้สูตรนี้ x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองเป็นซัมเมชันนะครับส่วนด้วยกลุ่มตัวอย่างก็ต้อง N-1 ลบ1อย่าลืมถ้าเป็นส่วนเบ่งเบนมาตรฐานใส่รู t ด,ด้วยนี่คือสูตรนะครับวิธีการคิดส่วนเบ่งเบนมาตรฐานคืออะไร x ลบ x บาร์ก็คือเอาข้อมูลลบกับ x บาร์ ถูไหมเอาข้อมูลลบค่าเฉลี่ยไอ้ตรงนีน้ข้อมูลลบค่าเฉลี่ยแล้วค่อยยกกําลังสอง่อะเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างข้อมูลตัวที่1ก็คือ2บาทถูกไหมเราก็เอา2ไปลบกับค่าเฉลี่ยคือ7、เรายกกาลังสองเดี๋ยวค่อยคิดไนดะค่อยๆเขียนข้อมูลถัดไปก็คือ10บาทลบ7ยกกําลัง2เนี่ยเอามาให้หมดเลยอีก3ตัวมี6 8 9ถูกไหมก็จะมี 6ก็ลบกับ7บวก8ก็ลบกับ7แล้วก็สุดท้ายคือ9ก็ลบกับ7เอาข้อมูลทุกตัวนะครับลบกับค่าเฉลีย่ยแล้วค่อยยกกำลังสองมาเพราะว่าเครื่องหมายติดลบเราไม่สนใจแล้วเพราะว่ายกกำลังสองเดี๋ยวก็เป็นบวกนะทั้งหมดนี้ปึ๊บส่วนด้วย N คือ5เพราะมีตลาดข้อมูล5ตัวลบ1แล้วก็ใส่รูทนะครับแฟบยาวเฉียวมาสอลบเ เป็นลบหถูกไหมห่างกัน5แต่ว่าเราไม่สนใจเครื่องหมายลบเพราะว่ายกกําลังสองก็เป็นบวก5 5าหยิบหถัดไป10บลบเเหลือ3 3 3 9 6มเหลบเเหลือ1 1ึ่งกำลังสองเป็น1 8กับเจ็ดก็เป็น1 9ก้ับเจ็ดเป็น2 2 2 4นี่ไงส่วนด้วยข้างล่างคือส่วนด้วย4แล้วก็รูทนั่นเองโอเคครับมาต่อเลยยี่หบวกเเป็น3 4มสี่บวกหนึ่งสสบ ส่วน c ได้รูทสิบนี่ไงรูทสิบรูทสิบโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วรูทสิบโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือ3 1มจถูกไหมครับแสดงว่าเราได้ s ของเราหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ3.16นั่นเองอะโอเคไหม x bar คือ7 s คือ3.16เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามดีกว่าสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้มีอะไรบ้างมีร้อยละ ร้อยละเท่าไหร่ x bar ลบ s, <S, <S>, <S ก็คือ7ลบด้วย3มกว่าถูกไหมเจ็ดลบด้วย3ากว่าก็จะเหลือเท่าไหร่ลบด้วย3.16ก็เหลือ3.84จุนี่มีใครได้เกรด8 4มไหมเนี่ยเก่งแลวเนี่ย x bar บวก s ก็เป็น7บวก3.16เป็น10.16 เขาถามว่ามีข้อมูลร้อยละเท่าไหร่ที่อยู่ในช่วงนี้3 8 4จุถึงสิ1จมีใครบ้างอะสองไม่อยู่ถูกไหมสองไม่อยู่แต่ว่าที่เหลืออยู่หมดเลยที่เหลืออยู่ในช่วงนี้หมดเลย<ๆ>เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่ามีอยู่ทั้งหมด4ตัวจาก5ตัวถูกไหมสรุปก็คือมีข้อมูล4ตัว อยู่ในช่วงนี้4ตัวจาก5ตัวคิดเป็นร้อยละคิดยังไงอ่ะสจาก5ก็คือคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ร้อละ4จาก500ร้อยละก็คูณ100ยเข้าไปเรียบร้อยครับตัดเลย5 20ปุ๊บ4ี่คูณ20ได้ร้อยละ80นี่คือคำตอบนั่นเองเย่ถูกต้องง่ายมากเลยเห็นไหม ง่ายไหมข้อนี้คือถามว่ามันมีอะไรประหลาดไหมข้อนี้เรามาดูเต็มๆอีกทีนึงไม่ได้ประหลาดนะก็เป็นแบบคิดเลขคิดเลขตรงๆนี่แหละคิดเลขตรงๆนี่แหละถูกไหมให้ข้อมูลมาสุ่มตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างหา x bar บาร์หา S x bar บาร์เราก็คิดตรงๆเลย S ก็คิดตรงๆเลยแค่ระวังว่ามันต้องเป็นสูตร n ลบหนึ่งเพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างถูกไหมคิดออกมาปุ๊บได้ S ได้ x บาร์มาปุ๊บก็มาดูว่ามีข้อมูลอยู่กี่ตัวที่อยู่ในช่วงนี้ ก็ได้คำตอบแล้วถูกไหมสรุปก็คือ80ร้อยละ80นั่นเองร้อยละ80นั่นเองโอเคไหมง่ายไหมไหนใครทำถูกต้องข้อนี้กดกดไลไรดีกด,ดกดหัวเราะให้ครูป,ปอมดูหน้าหัวเราะหน่อยรัวๆเลยอ่าเยี่ยมไปเลยทำกันได้ไหมทำกันได้ไหมเห็นไหมไม่ไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปแนวกันอีกทีนึงนะครับว่า Onet ออกอะไรบ้าง โอเนในเรื่องสถิตินะครับเย่ yeah, หัวเราะกันเพียบเลยไม่มีหน้าร้องไห้แทซกด้วยเยี่ยมมากโอเนตออกอะไรบ้างอย่างที่ครูปอมบอกกลับมาวนดูอีกรอบหนึ่งอย่างที่หนึ่งก็คือนิยามและความหมายอันนี้เป็นส่วนท่องจำนะครับจำได้ตอบได้โอเคนะอย่างที่สองค่ากลางมี3ตัวแต่โจทย์ออก2แบบแบบแรกคือค่าเฉลีย่ยเพียวๆค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเพียว แบบที่2คือผสมค่าเฉลีย่ยมัธยฐานฐานนิยมแล้วก็มีพิสัยมาแทรกด้วยมีอยู่2ลักษณะออกแน่นอนอย่างนัข้อในปีนี้ในในในทุกๆปีแหละปีหน้าเราก็ต้องเจอปีที่เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยโอเคไหมอันที่3ครับอันที่3ก็คือคอทายเป,เปอร์เซ็นทายคิดเหมือนกันต่างกันแค่คอทายหารด้วย4เปอร์เซ็นทายหารด้วยร้อยและสุดท้ายก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปวนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สูตรยากที่สุดแล้วแต่ว่าซ้อมเยอะๆครับซ้อมคิดเลขเยอะๆ ออไอพวกตัวประหลาดเช่นส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือการแปรผันอะไรไม่มีนะอันนั้นคือเลขเสริมน้องที่เรียนวิทย์คณิตหรือเรียนสินคำนวณมาไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปกังวลน,นะเพราะ ONET เขาไม่ออกนะครับโอเคไหมครับนี่ก็คือแนวของข้อสอบ ONET ในเรื่องสถิตินั่นเองโอเคครับเด็กๆเป็นไงตอนนี้อย่าลืมนะเหลือ,ออีกกี่วันวันนี้วันที่24อีกอาทิตย์หนึ่งก็หมดเดือนมกราแล้ว เพราะถ้าเรามานั่งนับกันจริงๆนะเหลือแค่25วันก็จะสอบโอเน็แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนะครับเวลาไม่คอยใครนะเวลาไปเร็วมากเลยเหลือแค่25วันก็จะสอบโอเน็แล้วแล้วอย่าลืมเป็นการสอบที่สำคัญมากเพราะ1นอกจากคะแนนใช้แอดมิชชั่30%แล้ว 2. คะแนนใช้เป็นขั้นต่ำในการยื่นรับตรงบางคณะหรือว่า กสพทน้องจะต้องได้คือน้องที่เตรียมตัวเข้าหมอคะแนนวิชาสามัญออกแล้วคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ออกแล้วถ้าคะแนนดีแต่โอเน็ net, น้องจะต้องได้ขั้นต่ํา300คะแนนจาก5วิชาถ้าน้องทำโอเน็ไม่ถึง300คะแนนวิชาสามัญดีแค่ไหนน้องก็เข้าหมอไม่ได้นะเข้าหมอไม่ได้นะครับนี่คือสําคัญนะแล้วที่สําคัญประการที่3ก็คือโอเนทุกคนสอบได้แค่ครั้งเดียวทั้งชีวิต ทั้งชีวิตสอบได้แค่ครั้งเดียวมาเขาว่าถ้าปีหน้าเกิดว่าเราต้องซิ่วสมมุตินะสมมุติน้องบางคนที่อ่าอย่างเช่นคะแนนเก้าวิชาสามาัญออกมามีรู้สิทธิ์คูป,ปอมคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ไหวละดูแล้วคะแนนไม่ติดหมอแน่ๆปีหน้าจะซิ่วอย่างเงี้ยแต่ปีหน้าจะซิ่วเนี่ยไม่มีสิทธิ์สอบโอเน็ตใหม่นะเราสมัครวิชาสามัญใหม่ได้เราสมัครแกดแพดใหม่ได้แต่เราสมัครโอเน็ตไม่ได้เพราะมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียว ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวทําให้ดีไว้แม้ปีนี้เราอาจจะไม่ใช้คะแนนโอเนตแต่ใครจะรู้ปีหน้าเราอาจจะใช้ก็ได้โอเคไหม <R> ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับสำหรับครูป,ปอมก็จะมาเจอกับน้องๆทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา18ดาฬิกาทาง Facebook open ดูเรียนนี้เลยน้องคนไหนมาดูไม่ทันนะครับก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้เนาะรวมกับ ไลฟ์ครั้งก่อนๆก,ก็มาดูได้วันนั้งค้านครูปอมจะพูดเกี่ยวกับแอดมิชชั่นช่วงนี้ก็เป็นโอ e เนรัวๆเลยแล้วก็วันพฤหัสนะน้องเด็ก61ที่ยังค้างสถิติกับครูปอมอยู่ที่ยังติวอยู่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเวลาเดิมแล้วเจอกันบา,บายบายสวัสดีครับ